คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2567อุ้งอิง iPad ลอกข้อสอบลุงตู่โชว์วิสัยทัศน์ที่ลาวเห็นสื่อพาดหัวข่าวว่านายกอิงร่วมเวทีอาเซียนโชว์วิสัยทัศน์3ประเด็นสำคัญทำให้อยากรู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มาดามแพรไปโชว์ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวเมื่อวันที่9ตุลาคมวันนี้แต่เมื่อฟังแล้วก็คุ้นๆเหมือนไปลอกวิสัยทัศน์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันนำเสนอทั้งดุ้นการเข้าร่วมประชุมเวทีต่างประเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของมาดามแพรจากครั้งแรกไปประชุมสุดยอดผู้นำเอซีดีที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์เมื่อวันที่3ตุลาคมสัปดาห์ก่อนก็ตกเป็นข่าวทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่ต้องท่องโพยจากการก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad จนถูกเรียกขานว่ามาดามโพยทองทานไปโดยอัตโนมัติมาดามแพรเผยตัวตนออกมาให้เห็นจากการประชุมที่กรุงโดฮาว่าไร้ภาวะผู้นำเหมือนมีการนำเด็กฝึกงานมาเป็นผู้นำประเทศเนื่องจากขาดความรู้ความสามารถและด้อยประสบการณ์เรียกว่าลำพังแค่การแต่งเนื้อแต่งตัวให้แก่ตนเองเธอก็ยังไม่รู้เลยว่ายังไหนดูสวยดูเหมาะสมที่สวมใส่แล้วทำให้เธอดูดีขึ้นซึ่งเรื่องกาลเทศะนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับผู้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ควรจะต้องมีวุฒิภาวะในการไตร่ตรองและนึกคิดอย่างไรก็ตามจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปป.ลาวในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนอาเซียน Enhancing Connectivity and Resilience จากที่เขียนไว้ตอนต้นว่าฟังวิสัยทัศน์ของมาดามแพรแล้วเหมือนลอกข้อสอบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาอีกทอดหนึ่งนึกดูแล้วก็เหมือนตอนข้อสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยรั่วในปี2547สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรที่มีชื่อคุณหนูอุ้งอิงตกเป็นข่าวพาดหัวของสื่อในเวลานั้นด้วยประเด็นสำคัญ3ประเด็นที่มาดามแพเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจากการแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่9ตุลาคมนั้นเน้นเรื่องความยั่งยืนของสมาชิกความมั่นคงของมนุษย์และการบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนที่แข็งแรงระหว่างกันอันจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรกว่า700ล้านคนในภูมิภาคนี้ด้วยความยั่งยืนมาดามแพรกล่าวต่อที่ประชุมจากการอ่าน iPad อีกเช่นกันว่าประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความเป็นกลางทางคาร์บอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคสมัยนี้จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนี้ลอกข้อสอบมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชัดเจนซึ่งเป็นการบ้านที่พลเอกประยุทธ์ได้เคยนำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่าการประชุมระดับอาเซียนมาแล้วคือการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29หรือเอเปค2022ไทยแลนด์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565ในกรุงเทพเมืองหลวงบ้านเราภายใต้หัวข้อเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเรื่องความยั่งยืนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Bio Circular Green Economy Model ตามที่มาดามแพรโชว์วิสัยทัศน์ดังที่ยกมานั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอเป็นโมเดลหลักต่อที่ประชุมเอเปคเพื่อต้องการให้เป็นตัวเร่งในการปรับมุมมองและพฤติกรรมไปสู่โมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นที่มีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคยังได้รับรองเอกสารผลการประชุม2ฉบับได้แก่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคค.ศ.2002และเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จของรัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพที่จัดการประชุมครั้งนี้โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม3ประการด้วยกันคือ 1. การผลักดันให้เอเปคทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกในบริบทหลังโควิด-19 โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการหารือที่ต่อเนื่องระหว่างปี2566ถึง2569เพื่อให้เอเปคสามารถเดินหน้าได้อย่างชัดเจน 2. การฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกปลอดภัยโดยคณะทำงานเฉพาะกิจที่ไทยเป็นประธานได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เอเปคมีกลไกและแนวทางการรับมือกับ
อุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ3การรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนฉบับแรกของเอเปคโดยเน้นเป้าหมายหลัก4ข้อได้แก่การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนการบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและการลดและการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนที่ยกมานี้เป็นเพียงแค่ประเด็นแรกที่มาดามแพรลอกกันบ้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนส่วนอีก2ประเด็นที่มาดามแพรกล่าวถึงก็คือเรื่องความมั่นคงของมนุษย์และการบูรณาการระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งซึ่ง2ประเด็นนี้ก็เป็นการลอกข้อสอบอันเป็นการบ้านที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้แล้วทั้งสิ้นยกให้เห็นภาพเล็กน้อยเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ที่มาดามแพรได้โชว์วิสัยทัศน์แบบลอกกันบ้านมาอ่านและเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งมาดามแพรกล่าวว่าอาเซียนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในการต่อสู้กับทุกวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีอาหารพลังงานและสิ่งจำเป็นพื้นฐานและควรส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะไปพร้อมๆกับเกษตรยั่งยืนเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวของภูมิภาคนอกจากนี้จะต้องเร่งเสริมสร้างกรอบการทำงานของอาเซียนในด้านพลังงานเช่นการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อการยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคประเด็นนี้ไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี2565เท่านั้นหากจะภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พรรคเพื่อไทยทั้งในเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและมาดามแพรตลอดจนนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยกล่าวโจมตีและด้อยค่ามาตลอดตั้งแต่ครั้งหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่า8ปีไม่มีอะไรนั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ทำและปูทางมาแล้วทั้งสิ้นอีกเช่นกันเพราะเรื่องของ BCG นั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตระหนักเห็นว่าเป็นเรื่องของโลกในยุคปัจจุบันที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคตที่งดงามอย่างสมดุลมั่นคงยั่งยืนอันเป็นโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน3ด้านคือเศรษฐกิจชีวภาพไบโออีโคโนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนซิร์คูลาร์อีโคโนมีและเศรษฐกิจสีเขียวกรีนอีโคโนมีที่เขียนมาทั้งหมดนี้หากคนทั่วไปเขารู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มาดามแพรนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นแต่เป็นวิสัยทัศน์ที่ลอกข้อสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาส่งครูรับรองขายขี้หน้าไปทั้ง3โลกเข้าสำนวนไทยที่ว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอะไรทำนองนั้นรุ่งเรืองปรีชากุล